ก็สวัสดีครับนะครับก็ผมเต้งนะครับพบกับ channel ใหม่นะครับ channel YouTube ใหม่ที่จะตั้งชื่อว่า Mindset หลักแสนนะถ้าไม่เปลี่ยนใจนะครับก็คือสาเหตุที่ต้องมีช่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมจบมาทำงานใหม่ๆนะครับผมจบช้ากว่าเพื่อนนะผมจบ6ปี6เรียน6ปีนะครับ6หรือ7ปีไม่รู้แต่จะตอบคนนึงว่าเรียน6ปีนะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะกวดเพื่อนให้ทันนะโดยใช้เงินเดือนเป็นตัววัดเป็นตัวชี้วัดนะว่าถ้าเราอยากจะตามเพื่อนที่จบไปก่อนหน้าเราให้ทันแล้วก็เอาเงินเดือนมาดูกันอะไรประมาณนี้ เป็นความคิดเด็กๆนะครับแต่มันก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะแล้วก็เลยเกิดมาเป็นช่องนี้นะช่องที่ชื่อว่า Mindset หลักแสนนะครับ Mindset เงินแสนแล้วแต่เดี๋ยวไปคิดดีๆอีกรอบนึง Mindset หลักแสนนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมทำคลิปนี้ออกมานะครับก็เพราะว่าสมัยก่อนใช่ไหมเวลาเราอยากมีเงินเดือนเยอะๆนะอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าให้เราเลือกคบเพื่อนที่มีเงินเดือนเยอะๆกว่าเราคือสมมติว่าถ้าเราอยากมันไม่ใช่พูดแบบนี้แบบ exact นะคือถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนให้เลือกคบเพื่อนแบบนั้นอ่ะเอาเพื่อน5คนมาดูก็เห็นอนาคตคุณแล้วอะไรเงี้ยเนื้อไหมแล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมยังเป็นเด็กต๊อกแต๊กอยู่แล้วผมก็อยากที่จะไต่ระดับตัวเองขึ้นไปผมไม่รู้ว่าอีโก้หรือเปล่านะผมมองไม่เห็นใครที่แบบว่าผมจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาจะนำพาชีวิตเราสูงขึ้นเลยอาจจะเพราะมัวแต่สนุกกับชีวิตมั้งกินเหล้าเที่ยวเตร่อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันพูดง่ายมันทำยากนะการที่จะหา5คนรอบตัวเพื่อชุดเราขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไอ้5คนนั้นน่ะที่สมมติว่ามันเงินเดือนมากกว่าเราหรือมีตำแหน่งหน้าที่มากกว่าเรามันจะมาคบเราทำไมอ่ะนึกออกปะมันไม่ใช่ง่ายๆนะตำราพูดก็พูดได้แต่มันทำจริงยากฉะนั้นผมก็เลยอัดคลิปนี้นะครับเผื่อใครอยากจะเป็นเพื่อนของผมนะครับเผื่อใครอยากที่จะน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆแล้วแต่นะที่อยากจะพัฒนาตัวเองไต่ตัวเองโดยใช้อาจจะใช้เงินเดือนนี่แหละเป็นตัววัดจะไต่เต้าไว้ถึงหลักแสนไวๆก็สามารถติดตามที่ช่องนี้ได้นะผมก็จะมาพูดแนวคิดนะmindset นะพวกวิธีการทำงานอาจจะไม่ลงลึกมากเรื่องวิธีการทำงานจะเป็นเชิง mindset มากกว่านะครับโอเคเผื่อที่ว่าแบบฟังไปทุกวันจะได้ซึมซับวิธีคิดเพราะว่าเราอยากเป็นเหมือนใครเราก็ต้องเรียนรู้จากวิธีคิดของเขานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าวิธีคิดของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทีเดียวนะอาจจะค่อนข้างดีอ่ะมันจะชมตัวเองทำไมวะเนี่ย mindset ของคนที่จะได้เงินเดือนหลักแสนนะมันต้องมั่นใจตัวเองก่อนมั่นใจแต่ไม่โอ้อวดนะมั่นใจแต่ไม่เราผมโอ้อวดหรือเปล่าผมก็พูดให้รู้ไงก็สื่อสารไปไงต้องมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเฮ้ยผมทำได้โปรเจกต์นี้ฉันทำได้ฉันเอาอยู่อะไรเงี้ยโปรเจกต์นี้ทำได้แน่นอนฉันทำได้หรือโปรเจกต์นี้มันยากฉันจะไปหาข้อมูลมาจนฉันทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยต้องมีความมั่นใจมั่นใจแล้วกล้าลงมือทำไม่ใช่แต่ไม่พูดคำหยาบนะไม่ใช่แต่แบบมัวแต่บ่นอะมัวแต่บ่นมัวแต่พูดตัดเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ลงมือทำสักทีนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์ mindset เอาหนึ่งอันแล้วกันนะหนึ่งอันแล้วกันที่ผมใช้ในการไต่เต้าตัวเองขึ้นมานะครับคือ mindset ของเรื่องการทำงานหนักนะการทำงานหนักจริงๆอ่ะผมก็เชื่อในเรื่อง work life balance นะเรื่องอย่างแจ็คหม่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แบบทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่เขาต้องนอนพักผ่อนเพียงพอแต่เนื่องจากเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีต้นทุนต่ำกว่าชาวบ้านจบก็จบช้ากว่าเกียรติก็ห่วยกว่าเงินเดือนตั้งต้นก็น้อยกว่าเขาเข้าบริษัทใหญ่ก็ไม่ได้มีใครรับมันก็เลยต้องใช้เรื่องของการทำงานหนักเขาแรกนะครับแล้วทำงานหนักในที่นี้คือแบบเราสามารถเลิก 3-4 ทุ่มได้โดยที่เราไม่ผมอะไม่ไปขอ OT ไม่ขออะไรเลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันให้บริษัทเอาเปรียบไหมนะครับไปทำเพื่อบริษัทอะไรขนาดนั้นใจผมนะไม่ได้ทำเพื่อบริษัทเว้ยทำเพื่อสนองหนี้ตัวเองนึกออกไหมทำเพื่อสนองหนี้ตัวเองเช่นเมื่อก่อนมีงานออกแบบบ้านมา3ชั้นนะผมเป็นวิศวกรโยธานะออกแบบบ้าน3ชั้นมาต้องออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวด้วยนะครับไอ้แผ่นดินเรื่องแผ่นดินไหวเราก็แบบไม่ได้แม่นนักหรอกก็เรียนมาเรื่องใช้ซอฟต์แวร์เมื่อก่อนใช้แซฟ 2,000 ก็ไม่ได้แม่นนักหรอกนะก็เรียนมาพอมาขึ้นโมเดลก็เจอจุดผิดพลาดเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ของฝรั่งจะถามใครก็ไม่รู้จะถามใครสมัยนั้น Facebook ก็ยังไม่รู้จักใครมากก็ต้องเสิร์ช Google เอาเสิร์ช Google นั่งอ่านแมนวลโอ้โห2ทุ่ม3ทุ่มบางทีต้องนั่งอ่านอะไรนะโค้ดแผ่นดินไหวอ่ะ
กดแผ่นดินกดกระทรวงแผ่นดินไหวอะไรต่างๆต้องนั่งอ่านบางทีอ่านจนจะอ้วกอ่านจน3 ทุ่มทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแต่เราก็ต้องอยู่เพราะเรารู้สึกว่าต้องเอางานให้เสร็จพี่เขาก็ใจดีนะจ้างเราเดือนแรกๆเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเรานั่งรีเสิร์ชแล้วนั่งทำงานของเราไปเราบอกเราทำได้ผมทำได้ครับ แล้วก็ลุยนะเดือน2 เดือนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าออกแบบจันทันสเปซซิ่ง2 เมตร ถ้าบ้านปกติเขาใช้จันทันสเปซซิ่ง1 เมตรไงก็ดีแล้วเจ้านายเขาก็ทักมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อชาวบ้านเขาไม่ได้ออกแบบจันทันแอส2 เมตรนะดูดิเรียนมาตั้ง6 ปีไม่รู้เลยเนาะจันทันบ้านธรรมดาเขาใส่แอสเมตรนะครับจันทันแอสเมตรเป็นมันเนื่องมาจากแปรใช่ไหมล่ะแปรสำเร็จรูปมันต้องใช้กับจันทันแอสเมตรเป็นสเปควัสดุนั่นแหละเนาะก็คือเรื่องของการทำงานหนักนี่แหละที่ทำให้ผมแต่รู้สึกว่าตัวเองไต่เต้าถีบตัวเองขึ้นมาได้นะสมมติว่าลองดูนะคนอื่นทำงาน8 ชั่วโมงเราทำ12 ชั่วโมงใช่ไหม10 วันมันก็เท่าไหร่แล้วเราก็ตีตื้นเข้ามา40 ชั่วโมง100 วันก็400 ชั่วโมงอะไรเงี้ยปีหนึ่งอ่ะ300 วันก็1,200 ชั่วโมงเป็นกี่วันอ่ะแล้วตีตื้นเราขึ้นมาเนาะก็ประมาณนี้เรื่องของ mindset หลักแสนนะครับคุณต้องเสียสละสักอย่างหนึ่งอ่ะเสียสละสักอย่างตอนนั้นผมหาแฟนยังไงก็หาไม่ได้นะไม่ใช่ไม่หล่อนะไม่หล่อมาก คือแบบว่ามันไม่มีเวลาไปไล่สาระเท่าไหร่อ่ะตอนที่เราทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะผลักดันตัวเองตอนนี้ก็ซอฟๆลงมาแล้วนะก็เน้น work life balance ออกนะเน้นทำงานเน้น work smart ออกเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์นะวันนี้ก็เอาข้อนึงไปก่อนนะครับคุณต้องพร้อมที่จะทำงานหนักโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบใหม่ๆครับจะมาแบบโอ้โหตกเย็นเลื่อน Facebook อะไรเงี้ยก็ได้มันก็แล้วแต่ก็ได้แต่คุณจะถึงหลักแสนช้านะซึ่งผมเนี่ยถึงหลักแสนตอนเป็นพนักงานประจำไม่ถึงเพราะว่าเกียรติห่วยมากไม่สามารถเข้าบริษัทไหนได้นะครับแล้วผมทำงานประมาณ3-4 ปีมั้งผมก็ได้50,000แล้ว4 ปีประมาณถ้าจำไม่ตัวเลขไม่ผิดนะถ้าจำตัวเลขปีไม่ผิดอ่ะประมาณ4 ปีได้50,000แล้วจากนั้นบริษัทก็เจ๊ง บริษัทต่างชาติบริษัทก็เจ๊งแล้วก็ต้องมารับเงินเดือนประมาณ30,000 กว่าบาทแรงแค้นมากอายุประมาณ26หรือ28ไม่รู้ได้50,000แล้วก็อายุประมาณ30-31ได้35,000นะตอนนี้ออกมาทำเองของตัวเองนะครับจริงๆได้มากกว่าหลักแสนแล้วแหละแต่จะตั้งว่า mindset หลักล้านไม่ได้มันยังไม่ถึง ยังไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีคน mindset หลักล้านมาให้ผมคุยด้วยผมไม่ค่อยรู้จักใครไม่ค่อยอยากจะไปสุงสิงกับใครเอาง่ายหรือเขาไม่อยากสูงสิงกับผมวะไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยรู้จักใครอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าเราจะไปสมมติว่ามีคนนึงมันได้หลักล้านต่อเดือนใช่ไหมเราคุยสัก2-3 คำถ้ามันไม่คลิกเคมีมันไม่เข้ากันเราก็ไม่อยากจะที่แบบหรือว่านี่เป็นจุดอ่อนผมไม่หรอกนะก็ทำเต็มความสามารถไปเรื่อยนะถึงหลักแสนก็โอเคแล้วมันไม่ได้อยากได้เงินทองอะไรมากมายไปมากกว่านั้นหรอกคนเรานะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังไต่เต้าตัวเองนะครับกำลังไต่เต้าตัวเองจบใหม่ผมได้เงินเดือน9,000นะค่อยๆไต่มาแล้วผมมีนิสัยอย่างนึงที่ไม่ค่อยดีเป็นจัมเปอร์นะใครรู้จักจัมเปอร์ในตำนานก็เนี่ยนะอะไรวะจริงๆไม่ค่อยอยากจะอวดเท่าไหร่ประมาณ6 ปีย้ายที่ทำงาน8 บริษัทอะไรเงี้ยเป็นจัมเปอร์นิสัยไม่ดีแหละแต่ข้อดีของมันก็มีมันทำให้เราค้นหาตัวเองไงช่วงที่เรากระโดดเอ้ยเขาเรียกว่าทำบริษัทนี้ไป3 เดือนไม่ชอบเราก็ไปทำบริษัทใหม่เอ้ยคลิกว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไงนี่คือข้อดีในมุมมองผมแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการก็อาจจะแบบไม่ชอบหน้าเรานะมันก็ต้องแลกกันเราก็ต้องโดนเขาเกลียดขี้หน้าเพื่อแลกกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยนี่ออกมาแต่ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ใครอยากทำตามก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะเรื่องของการเป็นจัมเปอร์เราก็ทำถูกต้องตามกฎหมายไปสิแล้วก็ก่อนลาออกแล้วก็เขียนใบแจ้งลาออกล่วงหน้า2 เดือน1 เดือน2 เดือนอะไรให้มันถูกต้องไปสิมันจะเป็นจัมเปอร์มันจะผิดอะไรเราอยากจะเติบโตนี่นะใช่ไหมล่ะแต่จัมเปอร์มีข้อเสียนิดนึงนะพอสมมติว่าจัมไปเรื่อยๆนะแล้ว พอเขียนเรซูเม่เนี่ยทำงานมากับหลายบริษัทเหลือเกินของผมเนี่ย6 ปีทำมาหลายบริษัทมากเหมือนดูดีนะแต่จริงๆเอชาบางคนเขาจะไม่ชอบ เขาจะไม่ชอบนอกจากคุณจะเก่งจริงๆอ่ะจีเนียสจริงๆอ่ะเขาถึงจะกล้าเสี่ยงของคุณ
เพราะว่าเขาก็คิดว่ารับมาแล้วก็คงแบบว่าแป๊บเดียวก็คงออกคงหวังระยะยาวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็นะถ้าผมไม่เป็นจัมเปอร์ก็คงไม่มีผมวันเนี้ยนึกออกไหมผมก็จัมมาทําของตัวเองนะก็คงไม่มีผมวันนี้มันก็มีทั้งข้อดีก็เสียเหรียญมี2ด้านอ่ะนึกออกป่ะมันไม่มีอะไรแย่ไปทั้งหมดดีไปทั้งหมดโอเคแล้วก็ชีวิตวันนี้ก็มีความสุขดีนะแล้วก็อยากจะเนี่ยอัดคลิปเนี่ยพวกผมอยากเห็นคลิปนี้ของคนที่มาสอนอะไรแบบนี้บ้างจังสอนเรื่อง mindset อ่ะนะmindset หลักแสนอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราตอนที่ได้ 50,000 ก็แบบโหพราวแล้วพอเหลือลงมา 35,000 ไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงหลักแสนก็คิดอยู่ตลอดนะเมื่อไหร่จะถึงหลักแสนวะเนี่ยอะไรเงี้ยผมว่าหลักแสนนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะประเทศไทยเนี่ยน่าจะอายุสักแหละ45ป่ะ40 45อะไรเงี้ยป่ะแต่เราคิดเรื่องหลักแสนตั้งอายุ20 25 26แล้วก็คิดหลักที่จะไต่เต้าไปถึงนะแต่มันไม่ใช่หายง่ายคุณต้องเก่งจริงๆก็ต้องทำงานหนักนั่นแหละก็วันนี้ก็ให้ไปถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทำงานหนักกับบ้านก็เลื่อนแต่ Facebook งั้นก็ปล่อยคนอื่นแซงไปนะก็ปล่อยคนอื่นแซงไปแล้วก็แน่นอนไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข fulfill นะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นหลายๆอย่างนะผมได้ทำงานที่ผมรู้สึก passion กับมันก็ทำให้ผมมีความสุขแล้วเงินมันก็ขึ้นมันก็เข้ามาเองนึกออกปะก็แต่คุณต้องทำงานหนักอะถ้าคุณไม่ใช่เป็นจีเนียสมาตั้งแต่กำเนิดนึกออกปะถ้าคุณไม่ได้มีแต้มต่อเหมือนคนอื่นอะเหมือนผมอะผมเกียดห่วยผมเกียด2จุดกว่าคือจบแบบเนี่ยอลิแตะนึกออกไหมแล้วไปบริษัทไปสมัครบริษัทในแบบใหญ่ๆตามเว็บไซต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่เคยได้นี่ใครเรียกไปสัมภาษณ์ก็เลยต้องใช้วิธีนะทำงานหนักนะเป็นจัมเปอร์แต่ไม่ได้บอกให้ไปทำตามนะไอ้เรื่องจัมเปอร์เนี่ยให้ทำงานหนักเถอะนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งเรื่องรายได้มันก็จะวิ่งตามคุณเองอย่าไปคิดมัวเดี๋ยวแบบว่าต้องให้บริษัทส่งไปเรียนก่อนต้องบริษัทต้องจ่ายโอทีก่อนถ้าอย่างนั้นคุณยากที่ถึงหลักแสนได้แบบไวหรือว่าไวกว่าคนอื่นยากนะคุณต้องลุยก่อนไฟก่อนทำเพื่อตัวคุณเองนี่แหละแล้วบริษัทก็ได้ผลประโยชน์ด้วยไงไฟเพื่อตัวคุณเองในอีก5ปีในอีก10ปีนะก็ขอให้ถึงหลักแสนไวๆครับแล้วก็ผมก็ขอให้ตัวเองถึงหลักล้านไวๆบ๊ายบายครับ